ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการที่อยู่กับคุณมา300กว่าอพิโซดแล้วนะครับก็ นานมากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะโฆษณาหนังสือของผมดีกว่าอย่าเพิ่งกดข้ามนะอย่าใจร้ายนะครับก็วันนี้นะครับก็ผมยังมีหนังสือเล่มเดิมนะขายมาเป็นปีเลไม่หมดสักทีนะฮะกมนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องราวสีขาวดำนะครับเป็นความเรียงบันทึกประสบการณ์ของผมเองนะครับที่บันทึกเรื่องราวตอนป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับตั้งแต่ก่อนเป็นนะครับ รักษาตัวเองจนหายดีนะครับก็เป็นความเรียงที่เข้าใจง่ายนะครับใครเป็นโรคซึมเศร้าก็อ่านได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าก็อ่านได้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเข้าใจโรคซึมเศรา้าให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจความเจ็บป่วยเข้าใจผู้ป่วยแล้วก็เข้าใจการรักษาได้ดีมากขึ้นนะครับวิธีการสั่งซื้อก็ไปที่หน้าเพจลงทุนศาสตร์นะครับแล้วก็ โพสบนสุดนะครับจะมีรายละเอียดอยู่นะครับสามารถเข้าไปโอนเงินแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับก็ใครอยากช่วยอุดหนุนนะฮะก็อุดหนุนได้นะครับถือว่าเป็นทุนทรั์ในการมาอัดพอดแคสต์ก็น่ารักดีนะครับอ่ะหมดช่วงโฆษณานลครับกลับมาสึงช่วงของเราบ้างนะครับก็วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของโควิดระลอก2นะครับเออพูดไปพูดมานะครับเราอยู่กับโควิดมาแล้ว1ปีนะ1ปีนะครับหปีแห่งความรัก ความชังความเศร้านะครับตอนนั้นเราคุยกันว่าโหเราจะอยู่กันไปได้นานแค่ไหนนะตามาสามจะทันไหมนะอยู่กันเป็นปีจะเกิดอะไรขึ้นนะเราอยู่กันมาเป็นปีแล้วนะครับก็โควิดเริ่มระบาดประมาณปลายเดือนมกราคมนะครับแล้วนี่ก็ปลายเดือนมกราคมแหละนะฮะแล้วก็เราก็อยู่กันมานานมากนะครับหปีในการปรับตัวนะครับก็วันนี้มันกลับมาใหม่นะครับเราก็ต้องยอมรับว่าโควิดรอกใหม่นะครับตามที่สบคอบอกนะครับก็ก็ร้ายแรง พอสมควรเลยแหละถ้าเทียบกับระลอกที่แล้วเนะเราเห็นภาพการติดเชื้อที่เราหลายๆร้อยเนี่ยภายในวันเดียวมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ดูจะทวีความรุนแรงแบบห้ามปรามไม่ได้ด้วยนะครับก็ต้องพูดกันตามความเป็นจริงว่าตอนที่เราเกิดโควิดระ,ะลอะกละแรกเนี่ยเราทุกคนดูตื่นตัวมากๆแล้วก็พร้อมใจที่จะล็อกดาวน์หรือว่าหยุดทุกอย่างนะเวิร์ฟฟอร์มโคือ ในตอนนั้นอะฟิลลิ่งของคนคือกลัวจริงเพราะกลัวจริงคืออะไรก็เอานะครับทุกอย่างมันร้างไปหมดเลยนะไปดูนะไปดูห้างไปดูอะไร้มันร้างถนนไม่ต้องทางถนนเนี่ยคนยังไม่ค่อยออกจากบ้านเลยไม่มีขยับไปไหนมีแต่แกร็บขับทั้งวันเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับแต่รอบนี้มันไม่ใช่เนาะคนเล์นนิ่งกับมันมานานมากอยู่กับมันมาหนึ่งปีอะจนรู้ว่ามันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นเพราะถ้ามันติดง่ายขนาดนั้นฉันก็น่าจะติดไปแล้วนะแต่ก็ยังไม่ติดนะหนึ่งคือมันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้น2คืออปากท้งสําาคัญกว่ิดองคว่าาิดเพระ ถ้าไม่มีกินเนี่ยวันนี้อาจจะตายเลยก็ได้นะครับแต่โควิดอาจจะได้อยู่โรงพยาบาลภาครัฐอาจจะรับไปดูแลก่อนนะครับอย่างน้อยก็14วันอาจก็อาจจะยังอยู่รอดนะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจในเชิงผู้คนเนี่ยทุกคนก็กระวนกระวายก็เาขวนขวายที่จะมีชีวิตอยู่รอดในเชิงเศรษฐในเชิงเศรษฐกิจนะครับมันก็มีปัญหาในในบางธุรกิจที่โดนสั่งปิดไปเลยนะฮะซึ่งอย่างเช่นแบบสปาอย่างเงี้ย สถานประกอบการต่างๆนะครับก็โดนสั่งปิดไปเลยในยกทอมอก็ไม่มีทางเลือกนะครับอย่างหุ้นสปาก็น่าจะเป็นหุ้นที่รับเคราะห์หนักเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ปิดทุกสาขาในกรุงเทพตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ยาวนานเท่าไหร่ไม่รู้เนาะเพราะว่า เพราะว่ามันโดนปิดเหมือนโดนลืมไปเลยว่าโดนปิดอยู่มันหมายถึงว่าเฮ้ยมันต้องปิดนานเท่าไหร่ถึงจะพอใจเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่หมายถึงว่าไอ้ไอ้ภาพเดิมๆที่มันดูคนเราโอเคกับการใช้ชีวิตนอกบ้านมันจะกลับมาเมื่อไหร่พอไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ธุรธกิจกลุ่มนี้คือได้รับผลกระทบแบบหนักหน่วงมากนะครับเพราะว่าปิดแบบไม่รู้ไม่แบบไม่รู้อนาคตเลยนะครับคราวนี้ร้านอาหารก็โดนใช่ไหมร้านอาหารก็โดนสามทุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเฮ้ยสามทุ่มมันมีผลไหมมันมีผลไหมนะครับก มีผลนะครับเพราะว่าไปดูร้านอาหารเนี่ยมันก็น้อยลงจริงเนาะหมายถึงว่าคือคนก็ มูดในการกินอาหารมันก็น้อยลงอะ่ะใช่ไหมครับบางทีเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ได้ไม่นานก็ไม่ต้องออกดีกว่าหรือว่าไอ้เทรนหรือว่าแนวโน้มที่คนจะออกมากินข้าวสังสรรค์กันเนี่ยบางทีมันก็น้อยลงบางทีแบบสมมติว่าเลิกทุลาเสร็จหนึ่งทุ่มก็เหลือเวลาน้อยแหละจะนัดเพื่อนจะอะไรเงี้ยก็น้อยหรือว่าไปดูตามห้างนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือห้างก็คนน้อยลงนะครับผมไปเดินห้างนะครับแต่ตอนเย็นวันธรรมดาไปเดินพารากอนไปเดินอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็อืม มันก็เงียบนะครับมันก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นปัญหาเลยว่าเอ้ยถึงแม้ว่าห้างจะไม่ได้โดนปิดแบบรอบที่แล้วแต่บรรยากาศในห้างก็เงียบเหมือนกันคือคนก็ไม่ค่อยมาเดินอะนะครับมันก็กลายเป็นภาพที่ร้านอาหารก็ไม่ค่อยจะเต็มนะครับหรือว่าถ้าเต็มก็เต็มเพราะว่ามันเว้นระยะห่างอะเออมันเว้นระยะห่างเยอะมันก็เลยเต็มนะครับมันจํากัดการเข้าไปใช้ดังนั้นร้านอาหารก็ต้องโดนผลกระทบอยู่แล้วนะครับร้านอาหารนะสปานะครับห้างสรรพสินค้านะครับค้าปลีกมีผลอยู่แล้วนะครับ ท่องเที่ยวไม่ต้องถามโดนยาวตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรใดๆชัดเจนในการเข้ามาฟื้นฟูเยียวยาดูแลนะครับมีมีเที่ยวด้วยกันเนาะนะครับมีเที่ยวด้วยกันเข้ามาช่วยไว้แต่ก็มันก็ไม่สามารถชดเชยตัวของตัวของต่างประเทศได้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคนไทยไปเที่ยวไม่ได้จับใจ่ายใช้สอยเยอะเท่า คนต่างประเทศมาเที่ยวนะครับเหมือนกันอะเหมือนเวลาคนไทยเที่ยวไทยกับคนไทยเที่ยวต่างประเทศอะมันก็มีมูดหรือมีอินเทนชันในการจะใช้จ่ายเงินไม่เหมือนกันเราไปต่างประเทศเราก็ใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองอะนานมาที่กินนู้กินนี่ไม่เคยกินใช่ไหมซื้อของนู้ซื้อของนี่ไม่เคยกินอะแต่ไปไทยอย,ไอย่างพูนไปภูเก็ตอย่างเงี้ยอาหารภูเก็ตก็ก็มีอาหารภูเก็ตแต่อาหารมือ้ออื่นมันก็ไม่ได้ต่างกับกรุงเทพไม่ต่างกับอะไรขนาดนั้นอะใช่ไหม อินเทนชันในการใช้เงินมันก็ต่ำกว่านะครับมันก็มันก็มันก็ช่วยอะไรก็จริงแต่มันก็มีผลกระทบนะครับคราวนี้ในมุมมองนักลงทุนอ่ะเขานักลงทุนแล้วบ่นมานมันก็ไม่ได้บ่นนะก็อาจจะพูดภาพอธิบายให้ฟังนะครับว่าในมุมมองนักลงทุนเราดูอะไรบ้างนะครับสิ่งสําคัญที่ผมจะบอกก็คือว่าให้ไปดูงบไตรมาสสองไตรมาสสามปีที่แล้วครับเพราะว่างบไตรมาสสองไตรมาสสามปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ล็อกดาวน์นะครับเป็นช่วงที่ล็อกดาวน์ปรากฏว่ามีหลายธุรกิจที่ได้ประโยชน์นะ ผู้เป็นเล่นนะครับมีหลายธุรกิจที่ได้ประโยชน์รวมไปถึงธุรกิจที่ดรอปลงไม่มากธุรกิจที่ดรอปลงไม่มากก็ถือว่าได้ประโยชน์นะเพราะว่าถ้าเขาแบบตลาดตกต่ำนะครับเศรษฐกิจตกต่ำแต่เขาทรงตัวอยู่ได้เนี่ยก็แปลว่าเขาได้ประโยชน์เหมือนกันนะจากจากช่วงล็อกดาวน์โควิดนะครับ มันก็มีหุ้นหลายๆตัวที่ผลประกอบการดีหรือว่าค่อนข้างดีแต่หุ้นเหล่านี้ก็จะไม่ได้ออกมาพูดกันเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนยากลําบากเขาก็คงไม่ได้ออกมาอวดโอ้ฉันเก่งมากฉันอย่างงูอย่างนี้นะครับเพียงแต่เราเป็นนักลงทุนอ่ะเราก็ต้องกลับไปมองว่าเฮ้ยถ้าสถานการณ์มันกลับมาเหมือนเดิมหรือว่า,าประมาณใกล้เคียงเดิมแต่อาจจะรุนแรงไม่เท่าอะไรเงี้ยนะครับเราจะเลือกเราจะมองอะไรยังไงได้บ้างนะครับคาตอบก็คือว่าเฮ้ย โอเคงั้นเราลองกลับไปดูไตมาสอไตมาสามไหมแล้วลองดูหุ้นกลุ่มที่คิดว่ามีผลกระทบเกี่ยวข้องกับกับการล็อกดาวน์ครั้งที่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างปีที่แล้วที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือหุ้นหุ้นกลุ่มที่คนซื้อของกักตุนนะครับเช่นแมคโครพูดตรงไปว,ว่าอ่ะร้านสะดวกร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับร้านขา,ข,าของราคาถูกเนี่ยได้ประโยชน เพราะว่าคนซื้อของกรกตุนเยอะนะครับแล้วก็ไปดูได้อย่างธนาพิริยาเนี่ยงบก็ไม่ได้ตกต่ำอ่ะอืมเอาง่ายๆก็โอเคอ่ะก็คือแบบเอ้ยคนก็ไปซื้อของตนไว้ขาซื้อของประหยัดไว้หรือว่าหรือว่าได้ได้เงินจากภาครัฐมาก็ไปซื้อนะครับหรือว่าธุรกิจที่ปรับตัวมาออนไลน์บางอย่างนะครับก็ได้ประโยชน์มากขึ้นอย่างอย่างตัวที่วันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ทำในลงในในในคุยหุ้นกันนานปั้นเงินนะครับว่าอย่างตัวสหาการประมูลเนี่ยครับเขาก็ได้ประโยชน์มากขึ้นช่วงล็อกดาาาวนะะเพรร่ <this> <onym. S 2> ่่่คไมมมีีทปูล ก็ต้องมาประมูลออนไลน์มากขึ้นเนอะแล้วสถาบันคหาการประมูลเขามีระบบการออนไลน์รองรับไว้นะครับหรืออย่างเช่นพวกคอมเซเว่นอย่างเงี้ยนะก็ได้ประโยชน์จากการที่รอบที่แล้วคุณเวิร์มโฮมเนะก็ซื้อของที่เป็น เกี่ยวกับ IT นะครับเพื่อที่จะมาประกอบกัน o r k f r ฟ m Home เช่นซื้ออุปกรณ์นะครับในการไลฟ์นะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์ซื้อกล้องใหม่ซื้อคอมใหม่เพราะว่าต้องอยู่ Work f ฟ o m Home หลายเดือนก็ต้องเวลาจะซูมจะคุยอะไรคุยกันก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีหน่อยก็เป็นไปได้นะครับรวมไปถึงสื่อต่างๆที่ได้ประโยชน์เนาะนะครับก็ไม่ได้บอกให้ซื้อหุ้นในชื่อที่กล่าวมานะครับแต่บอกว่าเฮ้ยให้ลองกลับไปอ่านหุ้นในไตรามาสสไตรามาสสปีที่แล้วหน่อยว่าตัวไหนมันได้ประโยชน์บ้างจากช่วงเวลาเหล่านั้นตัวไหนไไมม่่ด้ปรระะโยชน์อืเพาวาว ปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้เป็นภาพที่เหมือนกัน100%ก็ตามะนะครับแต่ แต่มันก็มีความคล้ายคลึงระดับหนึ่งนะแล้วก็มันก็อาจจะเป็นตัวแทนก็ได้สัก50%หรือ75%เรที่เราเปรียบเทียบกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่เคยได้ประโยชน์ก็อาจจะได้ประโยชน์ซ้ําแต่เราอาจจะต้องไปดูถึงเหตุผลในการได้ประโยชน์ครั้งที่แล้วว่าครั้งเนี้ยมันยังได้ประโยชน์เหมือนเดิมหรือเปล่าเช่นครั้งที่แล้วมีแจกเงินตอนนี้มีแจกไหมครั้งที่แล้วคนกักตุนสินค้าตอนนี้คนกักตุนไหมครั้งที่แล้วคนซื้ออุปกรณ์ไอทีตอนนี้คนซื้อไหมครั้งที่แลลล้้วคนออน,นนนปปปรรรรระะะะะมมมมูะะูออออไไตตีีับเพื่่ทจาากกดสิ ได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรและหุ้นที่เราสนใจจะได้รับผลประโยชน์ขนาดไหนนะครับก็แนะนําไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับโควิดล็อก2นะครับก็หวังว่าทุกคนจะผ่านไปด้วยกันก็เป็นกําลังใจให้ให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์ podcast.